นามฟ้าแลบมาแล้วครับวันนี้พิเศษสุดๆกับรูปแบบที่ใครหลายๆคนเรียกร้องวิลคัมทูปริศนาฟ้าแลบกับมหกรรมความปั่นป่วนวุ่นวายจากบรรดาแขกรับเชิญตัวจิ๋วดำเนินรายการโดยลุงพันธุ์พลุแตกปริศนาฟ้าแลบจะมาสร้างเสียงหัวเราะให้คุณผู้ชมทุกท่านพร้อมด้วยเราผู้จัดการทีมที่เปี่ยมไปด้วยความรักมันสามารถที่จะลาออกได้ไหมถามติ๊กที่บ้านไม่เลี้ยงข้าวเราเน้นย้ำแต่แรกว่าเรามาหาร่วมลุ้นพิชิตของรางวัลสุดพิเศษให้ทานได้คนละถูกครับโอ้โหดีมากดีมากสนับสนุนความน่ารักของเด็กๆโดยผู้ใหญ่ใจดี ASCG Advance และรถยนต์ Toyota All New Sienta รุ่น 1.5V มูลค่า 865,000 บาทครับเอา10เลยค่ะแล้วก็ลงเร็วๆเลยค่ะโอ้โหไม่มีความกลัวเด็กคนนี้ใครแม่งรถไฟที่เน่โอ้โหหน้าก็มีความสุขไม่หน้าเขามีความสุขแต่พ่อแม่เขามีความทุกข์พ่อแม่เออผมได้คุยกับผู้ปกครองออกันมาครับความรู้เป็นไงฮะเด็กคนนี้เรียนเนี่ยเกรดเฉลี่ย 4.00 เก่งมากมีแค่4ฮะครับนี่ฝั่งนี้5เกรดเฉลี่ย5มันมีแค่4อ๋อนึกว่า2เทอมรวมกันจะทอดสมอต้องทอดในน้ำอะไรน้ำมันที่ทะเลครับไม่ได้ทอดในน้ำมันหรือน้ำอะไรครับแต่ว่าเอาไว้สำหรับเรือครับเรือก็จะทอดลงไปในทะเลจะมีคนง้อไปตอบทอดในน้ำมันมีหรอไม่น่ามีนะไม่น่ามีพี่เหรอครับคุณจะใช้คำว่าโง่ใช้คำว่ารู้เท่าไม่ถึงการกลับมาพบกับความน่ารักสุดพิเศษของแขกรับเชิญตัวจิ๋วที่นำโดยผู้จัดการทีมสุดป่วนคุณก๊อฟเบญจพลและคุณพลากุ้งครับโดยจากเมื่อวานนี้ที่น้องแผ่นดินและน้องเบสออกมาลองสนามก่อนใครเพื่อนนั้นผลปรากฏว่าเป็นน้องแผ่นดินที่อายุเพียง4ขวบพ่ายแพ้ให้กับพี่สาวหน้าหมวยไปแต่ก็ไม่ได้ทำให้น้องเขาเสียใจครับเพราะน้องแผ่นดินเต็มใจจะเลือกที่สูบลมแทนปลาวาฬตัวใหญ่ไปอย่างเหนือความคาดหมายแล้ววันนี้เด็กๆเขาจะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์อีกนั้นเราไปชมกันเลยครับในเมื่อน้องเกลเป็นผู้หญิงผมขอให้ผู้หญิงครับผมนั่งอยู่ก่อนผู้ชายไปดีวายดีวายดีวายสู้เขาสู้ครับเฮ้ยเดี๋ยวเอาตัวโหดมาเลยเหรอตัวโหดครับเกลงั้นเกลมานั่งก่อนดีกว่าลูกเอาตัวโหดไปชนตัวโหดแค่นี้กูก็กลัวกลัวนี่เอานี้ดีกว่านี่สูสีสูสีคู่ที่สองนะฮะมาดูรางวัลของคู่นี้ว่ามีอะไรบ้างนะครับอ้าวพี่อูรางวัลเป็นอะไรครับเชิญครับรางวัลก็คืออะไรเลยฟุตบอลดูฟุตบอลชอบอ่ะโหนี่เป็นประตูที่แบบซ้อมยิงนะซ้อมยิงแล้วก็มีช่องทดสอบว่าเราจะยิงเข้ามุมไหมเข้ากลางไหมเข้าสามเหลี่ยมมุมบนไหมยอดนี่ฮะรางวัลก็มีอยู่แล้วรอบที่สองอะฮะฮะวายสู้เราได้เราสนุกกว่าทั้งเยอะดูสิมีเสียงด้วยของเราอะมีโปรอีกชิ้นคืออะไรชิ้นอันนี้เป็นประตูฟุตบอลครับประตูมีประตูฟุตบอลแล้วต้องมีที่ล็อกประตูด้วยครับฮะอ๋อมีประตูก็ต้องมีที่ล็อกดูสีหน้าของเด็กนะเด็กสองคนโหยหาสิ่งนี้มากเลยนะครับเอานี้ดีกว่าหนูจะลูกเอาอะไรถ้าเกิดชนะเอาอันนี้ครับโอ้ต้องมีคนหนึ่งได้นั่นต้องมีคนหนึ่งได้นี้ถ้าใครแพ้ได้กุญแจมันไม่ดีตรงไหนอะดูเด็กทางเลือกครับของเราถ้าเป็นกล่องนี้กับอันนั้นเอาอันไหนเอาอะไรครับเอาไหนครับโชว์ทางเลือกไปเลยไม่เอาเพราะเรามีอันนี้แล้วเราเล่นของเราปะเอาเอาเอาอันนี้อันนี้เอามาใครเล่นก่อนครับฉุบอันนี้ฉุบปึ๊บอ้าวโอเคงั้นใครไปเก็บตัวออกัสเองออกัสไปที่ซันโวเลยครับและตอนนี้น้องรีวายนะครับอยู่ที่เก้าอี้รอฟ้า ASCG Advance ครับรีวายพร้อมไหมอย่าขึ้นแรงแล้วก็อย่าลงแรงนะครับพูดใครแรงพูดกับพอไหมลูกพอไหมลูกโอเคครับพอแล้วครับพอแล้ว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 ครับโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ย
้างบนเป็นไงบ้างลูกสูงไหมหวัดเสียวหวัดเสียวหวัดเสียวไหมรีวายเปิดแสกเยอะๆลูกเวลาลมมันตีไม่ได้หล่อๆเปิดแสกเปิดแสกไม่เป็นไรครับเกรงใจเสียงอ่อยเอาลงนะเอาลงแบบรถไฟหอมไหมลูกลงแบบค่อยๆไปค่อยๆไปพี่ก๊อฟพูดทำไมอ่ะทำไมอ่ะผมหันมองพี่ตอนรีวายลมผมไม่เห็นเลยไม่เห็นเหรอไม่เห็นขอโทษผมไม่เห็นไม่ถ่ายเหรอผมไม่เห็นโอ้ยอย่าดีโอเคทุกคนตั้งใจดูนะคะดูซะภาพหันหน้าอย่างนี้นี่เขาจะลงอยู่แล้วเนี่ยดูก่อนจะลงแล้วเนี่ยเขาจะลงอยู่แล้วเนี่ยเฮ้ยนี่มันมีแอปนี้มาดีไหมโอเคนี่วายพร้อมไหมพร้อมเอาละฮะปริศนาเวลาครับจะทอดสมองต้องทอดในน้ำอะไรไม่รู้สมองรู้จักไม่รู้สมองเป็นไงไม่รู้จักรู้จักใช่ไหมถ้าเราจะทอดสมองต้องทอดในน้ำอะไรน้ำมันน้ำมันน้ำมันก็ถูกต้องผมบอกเลยนี่คือเด็กอัจฉริยะไม่ถูกลูกไม่รู้ว่าสมองคืออะไรทอดสมองเรือแล้วก็ต้องโยนลงไปในน้ำเพื่อยึดให้เรืออยู่กับที่นะเขาเรียกว่าสมอเรือนะฮะไปต่อเกี่ยวกับเรื่องทอดแล้วทอดกระถินต้องทอดในน้ำมันอะไรไม่มันไม่ต้องใช้น้ำมันเพราะว่าทอดกระถินมันไม่ต้องใช้น้ำมันมันคืออะไรทอดกระถินเนี่ยมันต้องเอาอะไรให้พระไม่รู้เอาอะไรสักอย่างให้พระถวายพระนะไม่เกี่ยวกับน้ำมันมั่นใจถูกครับถูกข้อแล้วไปต่อนะมาดีถ้าครูสั่งซ้ายหันเราต้องทำยังไงหันหน้าไปทางซ้ายก็ทั้งตัวครับไปทางไหนไปทางซ้ายอย่างเงี้ยถูกต้องครับเอาต่อนะแล้วถ้าเราสั่งหมูหันให้ซ้ายหันแล้วหมูหันเราต้องทำยังไงงงไงงงเลยนะรู้จักหมูหันไหมลูกไม่รู้จักด้วยโอ้โหจะแย่เลยนะช่างมันครับไม่รู้ครับตอบว่าช่างมันนะเอ้าไม่ถูกนะครับลูกไม่เป็นไรอาจจะไม่รู้จักหมูหันหมูหันนี่เป็นอะไรครับพี่ปั๊บดูเด็กผมตอบดีกว่าหมูหันคืออะไรลูกบอกไปเลยพันหมูหันคือเป็นหมูหมูหันเป็นหมูหมูอะไรเป็นหมูหันเป็นหมูหันครับคุณจะเข้าใจเนี่ยหมูหันเป็นอาหารถ้าเกิดเราไปสั่งหมูบอกหมูซ้ายหันแล้วหมูหันในจานมันหันมาเนี่ยเราทำไงวิ่งจะอยู่ทำไมมันหันได้เลยเป็นอาหารชิ้นหนึ่งเอาต่อการ์ตูนบ้างโนบิตะชิซุกะใจแอนใครมีพี่ไม่มีใครเลยมั่นใจเคยดูนะถูกครับไปยังอยู่ที่โดเรมอนนะโนบิตะชิซุกะใจแอนใครมีน้องใจแอนครับใจแอนถูกครับโอ้โหแล้วใจแอนมีน้องชื่ออะไรพี่ชื่อใจแอนน้องชื่อใจอ้นพี่ใจแอนน้องใจอ้นครับผมอันนี้ตอบแล้วลูกตอบยังยังใจโกครับเอาอีกทีนะใจแอนมีน้องชื่อว่าอะไรใจโกครับใจโกนะไม่ใช่ใจอ้นนะถูกต้องครับให้นะต่อนะแล้วใจโกในเรื่องเนี่ยโตขึ้นเขาอยากเป็นอะไรใจโกอยากเป็นนักเขียนนักเขียนอะไรครับก็อยากเป็นนักเขียนนะครับเขียนอะไรก็ได้ขอเป็นนักเขียนใช่ไหมไม่ได้เขาอยากเป็นนักเขียนการ์ตูนนักเขียนมีหลายอย่างใช่ไหมแต่เขาบอกเลยว่าโตขึ้นเขาอยากเป็นนักเขียนการ์ตูนอ่ะลงมาครับอ่ะ
้าวสีนะรู้จักเรื่องสีนะสีแดงกับสีน้ำเงินผสมกันจะได้เป็นสีอะไรสีม่วงครับฮะสีม่วงตอบเร็วมากถูกครับแล้วถ้าโยนหินสีแดงลงไปในน้ำสีน้ำเงินหินสีแดงจะกลายเป็นยังไงมันเป็นน้ำหมึกหรือว่าอะไรครับสีน้ำมันคือสีน้ำเงินนี่แหละมันก็เป็นหินปกติครับหินสีแดงจะกลายเป็นสีม่วงมั่นใจนะเพราะอะไรครับก็แดงกับน้ำเงินผสมกันเป็นสีม่วงโอ้ผสมถูกเลยนะแต่ว่าผิดลงมาคำถามนั้นนะลูกหินสีแดงจะกลายเป็นไงครับพี่ผ้ากุ้งเป็นหินก็ไม่น่ากลายนะครับน่าจะเป็นหินสีแดงเหมือนเดิมนะครับก็เป็นสีเทาใช่สีเทาไปกันหินก็เป็นหินเหมือนเดิมแต่ก็เปลี่ยนไปว่ามันเปียกนั่นเองเปียกลงน้ำไม่เกี่ยวสีม่วงนะเอาไปต่อแล้วลูกนะนีโม่โอ้ทำไปสูงสุด3คะแนนพี่วายเป็นไงคำถามมันอันไหนมันยากมั่งมีอันที่สีแดงผสมสีน้ำเงินที่มั่นใจสุดแม่สีเรารู้เลยแม่สีมีสีอะไรบ้างครับมีสีแดงน้ำเงินแล้วก็เหลืองครับมดคิดว่าเขาจะได้กี่คะแนนน่าจะได้เยอะเหรอเขาได้เท่าไหร่เนี่ยได้3 3ก็สูงนะไม่รู้จะได้ของรางวัลหรือเปล่านะฮะถ้าพร้อมแล้วนะฮะมาเลยครับให้เดาให้ทายดูหน้าตาแบบนี้ใส่สูทแบบนี้น่าจะได้สักกี่ข้อถอดได้ไหมอาจจะมากหรือน้อยก็ช่างอ่ะบอกมาเถอะอย่าลีลาอย่าลีลาครับผมเฮ้ยจะมีเรื่องนี่หว่าเรียกสาวผมพร้อมเอาของขึ้นมาแล้วดูเล่นอะไรเนี่ยอ่ะบอกเพื่อนเลยบอกเพื่อน3 3ข้อโอ้เป็นไง3ข้อซิ้วซิ้วอย่างออกัสข้อเดียวยังไม่ได้เลยครับอ้าวไม่ได้กับแพ้ใช่ลูกเอาไงออกัสจะเอาให้ชนะครับจะให้กินเสมอนะต้องดูคำถามก่อนครับดูมั่นใจหรือเปล่ามั่นใจหรือเปล่าแต่ตั้งเอาไว้ว่าต้องชนะครับออกัสคำถามอย่าดูคำตอบเลยดีกว่าลูกถ้าพร้อมแล้วไปที่เก้าอี้รอฟ้าครับผมได้คุยกับผู้ปกครองออกันมาครับความรู้เป็นไงฮะเด็กคนนี้เรียนเนี่ยเกรดเฉลี่ย 4.00 โอ้เก่งมากเก่งมากฝั่งนี้แค่4ฮะครับนี่ฝั่งนี้5เรียน5เกรดเฉลี่ย5มันมีแค่4อ๋อนึกว่า2เทอมรวมกันคนบ้าอะไรเรียนเลย4เออความสูงกลัวมั้ยลูกกลัวครับสามารถขึ้นไปถึงข้างบนได้มั้ยไม่ได้ครับเอาแค่4ก็พอ4นะทีมงานลองเลข4ได้ว่าสูงขนาดไหนกำลังดี4บวก2เป็นเท่าไหร่8 8อันนี้มันคูณไหนบอกว่าโอเคไง4บวก2 8เด็กลองติดมั้ยครับเอาเบาๆครับเฮ้ยระวังค่อยๆจับให้แน่นนะลูกนะเบาๆนะครับเบาๆนะครับพวกนั้นไม่ดีนะหูปล่อยผมลงเบาๆนะครับพี่ขอร้องใจแทบขาดยังไงครับเอาของรางวัลไปเก็บได้ไหมครับผมดูเขาภาคภูมิใจกับของเอากัดพร้อมพร้อมครับคำถามจาก CP นะครับปริศนาฟ้าเล่จับเวลารู้จักสมองไหมครับรู้จักครับอุ้ยเอาด้วยรู้จักเป็นไงฮะสมองสมองมันจะเอาไว้ทำให้เรือจอดอยู่ได้นิ่งๆครับโอ้ยสมองแสดงว่าพี่ภาคงไม่พูดถูกนะคำถามครับจะทอดสมองต้องทอดในน้ำอะไรที่ทะเลครับไม่ได้ทอดในน้ำมันหรือน้ำอะไรครับแต่ว่าเอาไว้สำหรับเรือครับสำหรับเรือเรือก็จะทอดลงไปในทะเลทำให้แบบว่าเรือไม่คลองเพลงครับจริงเหรอมีคนง้อไปตอบทอดในน้ำมันมีหรอจะมีหรอไม่น่ามีนะมันไม่น่ามีมีเหรอครับคุณจะใช้คำว่าโง่ใช้คำว่ารู้เท่าไม่ถึงการโ
ถูกครับโอ้โหเก่งมากอธิบายชัดเจนแสดงว่ารู้จริงนะฮะต่อครับทอดกฐินต้องทอดในน้ำมันอะไรไม่ต้องทอดในน้ำมันครับเพราะว่าเป็นการทำบุญทอดกฐินเก่งจริงถูกครับสองแล้วนะสองแล้วนะถ้าตอบไปนี้ตอบถูกเสมอนะครับถ้าครูสั่งซ้ายหันเราต้องทำยังไงก็หันไปด้านซ้ายมุดสั่งซ้ายหันหันไปด้านซ้ายถูกต้องครับสามแล้วเสมอแล้วนะข้อต่อไปนี้ถูกเพื่อชนะนะครับถ้าเราสั่งหมูหันให้ซ้ายหันแล้วหมูหันเราต้องทำยังไงข้อนี้ต่อให้เป็นผู้ใหญ่มาฟังต้องมีมึนกันบ้างนะครับแล้วน้องออกัสจะรู้ทันคำถามนี้หรือไม่ช่วงหน้ารู้กันถ้าเราสั่งหมูหันให้ซ้ายหันแล้วหมูหันเราต้องทำยังไงเราทำยังไงปกติมันจะไม่หันนะครับหมูหันคือมันเป็นอาหารนะครับแล้วถ้ามันหันขึ้นมาทำไงลูกมันไม่มีทางหันได้หรอครับสมมติลูกเพราะคำถามบอกว่าเนี่ยถ้าเราสั่งหมูหันให้บอกว่าซ้ายหันแล้วมันหันเราเห็นแบบนี้เราจะทำยังไงเราก็กินมันเลยครับเพราะว่ามันเป็นอาหารมีเหตุผลกินได้อธิบายถูกนะถูกครับที่ถึงไอ้ที่ปั๊มลมอยู่ตอนนี้ชนะแล้วเล่นสะสมไปเรื่อยนะลูกนะที่จริงเอาแค่นี้ก็ได้ครับขึ้นไปสูงแล้วขี้เกียจลงมาโอ้โหวิ่งกระทบใครหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหเอา5ก็พอครับ5ก็พอข้อต่อไปข้อต่อไปโดเรมอนจับลูกรู้จักครับชอบด้วยของวิเศษโดเรมอนที่เราชอบคืออะไรครับของวิเศษโดเรมอนที่ชอบคือประตูไปที่ไหนก็ได้ถ้าเกิดมีประตูนั้นเราอยากไปไหนครับไปที่ที่อยากไปจริงจริงก็จะมีใครไหมอยากไปเปิดปุ๊บที่ไม่อยากไปไม่มีจริงก็ต้องไปที่ที่อยากไปถูกต้องอ้าวถามโนบิตะชิซุกะใจแอนใครมีพี่ไม่มีสักคนเลยครับมั่นใจนะครับดูทุกตอนเปล่าดูทุกตอนครับดูซ้ำกันด้วยโอ้โหถูกครับ5แล้วต่อไปนะครับโนบิตะชิซุกะใจแอนใครมีน้องใจแอนมั่นใจนะครับถูกครับข้อต่อไปนี้จะถามว่ารู้จริงหรือเปล่าเรื่องโดเรมอนนะฮะแล้วใจแอนมีน้องชื่อว่าไม่รู้ครับพี่ชื่อใจแอนเอาลองเดาดูน้องน่าจะชื่ออะไรพี่ชื่อใจแอนน้องชื่อใจดีฮะใจดีใจดีพี่ชื่อใจแอนอ๋อนี่ตกลงพี่ผัดไทยเป็นน้องใจแอนเหรอเดี๋ยวใจดีอ่ะน้องใจดีผิดครับลงมาโอ้โหก็ถือว่าสูงนะใจแอนมีน้องชื่อว่าใจก็แผ่นดินรู้เลยอ่ะใครนะใครนะเมื่อกี้ตอบว่าอะไรลูกตอบว่าอะไรตอบว่าอะไรใจแอนมีน้องชื่อว่าใจก็ใจโอใจโอใจโกใจโกใจโกนะครับผมเอาไม่ได้ไม่เป็นไรแล้วใจโกโตขึ้นอยากเป็นอะไรนักวาดการ์ตูนโอ้แต่ไม่รู้ชื่อแต่รู้อาชีพเขาอ่ะรู้ฝันเขานะอ๋อเมื่อกี้ตั้งใจผิดครับไม่อยากขึ้นไปสูงกว่านี้ถูกนะครับนักเก่งการ์ตูนนะสีแดงกับสีน้ำเงินผสมกันจะได้เป็นสีอะไรสีแดงกับม่วงเคยเรียนไหมเคยครับแต่ว่าจำไม่ค่อยได้น่าจะม่วงนะครับแต่เขาไม่มั่นใจครับแต่ถูกครับแล้วถ้าโยนหินสีแดงลงไปในน้ำสีน้ำเงินหินสีแดงจะกลายเป็นยังไงแน่ๆมันจะกลายเป็นอะไรจะจมน้ำจะจมน้ำครับหินจะจมน้ำถูกครับโอ้โหมันเปลี่ยนสีไหมมันเปลี่ยนสีไหมไม่รู้อ่ะไม่น่า
เปลี่ยนใช่ไหมครับเอาต่อนะนีโมรู้จักไหมทำไปได้6คะแนนชนะเออออกัสทำไงไปถึง6คะแนนอันนี้ได้แค่3นะก็ทีมนี้ได้ไป1คะแนนแน่นอนผู้ชนะจะมีสิทธิ์เลือกของก่อนครับเอาเลยดีครับระหว่างหมายเลขหนึ่งและหมายเลขสองเลขสองแน่เลยอ่ะเอาหมายเลขสองครับไม่เอาหมายเลขรีวายมีดีใจนิดนิดเดี๋ยวพี่มีดีใจนิดนิดข้าวของรีวายก็คือหมายเลขสองนะครับดีใจเท่านั้นรีวายได้ของที่อยากได้ไม่เป็นไรเอาไปล้างประตูหน้าบ้านไม่ก็ประตูห้องน้ำรีวายไม่ต้องเสียใจเพราะว่าเผื่อเราชนะได้รถยนต์เราจะได้เก็บไว้ล็อกรถเราไม่ให้ใครขโมยได้เดี๋ยวนะฮะถ้ารถรุ่นนี้ใช้กุญแจอย่างเงี้ยอย่าใช้ดีกว่าจะบ้าเหรออันนี้เขามีระบบล็อกเองใช่ครับตอนนิวโตโยต้าเซนต้าเนี่ยรุ่น 1.5V เนี่ยไอ้นี่ก็ล็อกรถสามารถทำได้ยอดครับผมคู่ที่2ผ่านไปคู่ที่3ใครครับเอาคู่นี้ประดับที่ครับตอนนี้ถือว่าสูสีมากดูของรางวัลก่อนก่อนแรกของรางวัลมาครับเอาละครับมาดูว่ามีอะไรบ้างฮะไมโครโฟนร้องเพลงครับโอ้โหไมโครโฟนร้องเพลงมีเสียงด้วยร้องได้ด้วยโอ้สุดยอดสุดยอดใช่ไหมของบาร์บี้จะร้องได้มีของอีกชิ้นคือเป็นปลั๊กสามตาครับเอาไว้เสียบหมายเลขสองนะครับปลั๊กสามตาใครอยากได้ดีบ้างครับยกมือเงียบกิ๊บแผ่นดินครับอยากได้ครับถ้าสายช่างมาทางนี้เลยฮะได้เลยได้นี่ออกกำลังกายได้อะไรอ่ะดูคนนี้คนนี้เคยใช้นี่ออกได้อ๋อมันเป็นรุ่นที่เก็บสายได้เก็บสายได้ด้วยครับผมใช่ฮะอ่ะสายช่างเราเอาไปเก็บกันไปมามามาใครได้ก่อนลูกไปถึงตานี้เป้าเดียวพอเป้าแย่ครับ1 2 3ปึ๊บนี่ยังไม่มีแพ้ชนะนี่แค่เป้าแค่หัวเราะเป็นไงฮะเพราะนั้นน้องเกลเก็บตัวสันโวบายเจนหน้าพร้อมไหมครับลูกหนูขอลองก่อนได้ไหมคะลองขึ้นสูงใช่ไหมแต่พี่ต้องหมั่นใจนิดนึงนะคะว่าถ้าขึ้นแล้วต้องลงเบาๆถ้าลงไม่ลงเบาๆหนูจะต้องมากอ๋อไม่ค่อยลงไม่ค่อยลงค่ะมาขึ้นไปก่อนลูกเป็นไงเจนหน้าสูงอย่าลงแรงนะคะถ้าลงแรงหนูจะกดมากที่สุดในโลกกดกดพี่นะพี่เป็นคนลงนะไม่แล้วหนูจะกดใครกดคนที่บังคับนี่จิตใจเพื่ออะไรเนี่ยแล้วทำเด็กผู้หญิงหน้าตาน่ารักใส่ชุดน่ารักอย่างนี้ได้ไงแผ่นดินได้ว่าพี่สิทำได้ยังไงทำง่ายไงงอนงอนงอนสิสิไม่เอาไม่เอาแล้วไอ้นี่โรคจิตนะเห็นเด็กงอนมันก็บังคับนะไอ้นี่ไม่ได้พร้อมไหมครับเจน่าพร้อมนะตั้งสติดีคำถามจาก CP นะปริศนาฟ้าแลคนที่เรียนได้เกรด A เก่งไหมเก่งถูกครับขอแรกง่ายๆก่อนผลไม้เกรด A เรียนเก่งไหมยังไม่เรียนก็เลยก็เลยยังไม่รู้อะไรเลยแล้วผลไม้เกรด A นี่เรียนเก่งไหมตกลงน่าจะไม่ไม่เก่งยังไม่เรียนก็เลยยังไม่เก่งแล้วมีโอกาสเรียนไหมผลไม้ไม่มีให้ครับไปผลไม้เรียนหนังสือไม่ได้ผลไม้เอาไว้อะไรฮะเอาไว้รับประทานนะครับทุเรียนเรียนโรงเรียนอะไรทุเรียนเรียนไม่ได้เพราะทุเรียนเป็นผลไม้เหมือนกันถูกต้องครับมาเกี่ยวกับเรื่องของอาหารกันบ้างหนูชอบทานอะไรครับลูก
าหารเหรอคะไข่ดาวไข่ดาวทานผักไหมลูกหนูไม่ชอบทานผักโอ้แต่ผักมีประโยชน์นะอ้าวข้อนี้นะฮะสปาเกตตี้คาโบนาร่าสปาเกตตี้คาโปเอร่าสปาเกตตี้บาเซโลน่าสปาเกตตี้ไหนมีจริงคาโบนาร่าค่ะยืนยันตอบไหมครับค่ะมั่นใจนะมั่นใจค่ะรสชาติเป็นไงครับหนูจำรสชาติไม่ได้ถูกครับเด็กฝรั่งเด็กฝรั่งเก่งมากเลยลูกเอ้ยชมกันไปยังอยู่ที่สปาเกตตี้นะครับสปาเกตตี้คาโบนาร่าราดซอสขาวหรือซอสแดงซอสขาวค่ะฮะซอสขาวซอสขาวไม่ใช่ซอสแดงนะไม่ใช่ค่ะถ้าเป็นซอสแดงเป็นอะไรไปเป็นหนูจำชื่อไม่ได้อ่ะแต่ซอสขาวนะค่ะถูกต้องครับต่อนะเก่งจริงๆลูกเอ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะอะไรอ่ะอะไรอ๋อเช็ดไว้หน่อยเดี๋ยวจะเอาของมาวางตรงนี้แม่อวยลูกทีมกันขนาดนี้เลยเหรอครับและฝีมือที่โดดเด่นของน้องเจนน่าจะช่วยให้คว้ารางวัลมาได้สมใจหรือไม่ช่วงหน้ามาลุ้นกันต่อนะครับสปาเกตตี้คาโบนาร่าราดซอสขาวหรือซอสแดงซอสขาวค่ะฮะซอสขาวซอสขาวไม่ใช่ซอสแดงนะไม่ใช่ค่ะถ้าเป็นซอสแดงเป็นอะไรไปเป็นหนูจำชื่อไม่ได้อ่ะแต่ซอสขาวนะค่ะถูกต้องครับต่อนะเก่งจริงๆลูกเอ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะ อะไรอ่ะอะไรอ๋อเช็ดไว้หน่อยเดี๋ยวจะเอาของมาวางตรงนี้แถวนั้นมีรูเสียบปลั๊กเหรอไม่ใช่ปลั๊กสองไมโครโฟนไอ้บ้าต่อเลยนะครับ5ข้อ5คะแนนแล้วนะแล้วสปาเกตตี้ใส่อะไรถึงจะอร่อยแน่ๆใส่อร่อยแน่ๆต้องใส่แฮมตอบแล้วนะว่าใส่แฮมนะไม่ใช่ครับไม่ทันแล้วตอบมาแล้วอ้าวไม่เป็นไรลูกได้5ก็ถือว่าเยอะแล้วลงมาก่อนเอาข้อต่อไปเอาข้อต่อไปปลาสวรรค์ทาโร่รู้จักไหมปลาสวรรค์ทาโร่ไม่รู้จักด้วยเอาแล้วทำจากเนื้อสัตว์อะไรครับปลาไม่รู้จักจะตอบปลาถูกครับเอ้ยเอาแล้วเอาแล้วตอบไปแฮมทาโร่แฮมทาโร่ทำจากเนื้อสัตว์อะไรหมูฮะหมูหอหีบมอมอมาสัตว์หรืออัวค่ะหมูแฮมทาโร่คือหมูนะเคยเห็นไหมไม่เคยแต่หนูแต่ว่าหนูคิดว่าแฮมมันทำมาจากหมูหนูก็เลยคิดอย่างนั้นอ๋อแฮมก็คือหมูแฮมทาโร่น่าจะเป็นหมูผิดครับโอ้โหแฮมทาโร่คืออะไรฮะเป็นหนูแฮมสเตอร์นั่นเองไม่เป็นไรมินเนี่ยนรู้จักไหมรู้จักมินเนี่ยนตัวสีอะไรเหลืองถูกต้องครับมินเนี่ยนเวลาใส่แว่นเอาขาแว่นเกี่ยวกับหูซ้ายหรือหูขวาสองข้างหูสองข้างใช่ไหมเคยเห็นมินเนี่ยนไหมตัวสีเหลืองตอบถูกนะไม่ใช่เอาให้แน่ๆนะเอาจะตอบนะมันไม่เกี่ยวเลยเพราะมันไม่มีหูเอาไงแน่เอาแล้วสับสนแล้วไว้ข้างหลังเอาลูกพันให้โอกาสใจดีตอบว่ามันคาดไว้ข้างหลังเพราะมันไม่มีหูไว้แบบเหมือนพวกเรามันเป็นแบบถูกอ้าวไม่มีหูระหว่างโปเกบอลโอ้โหไม่ทันแต่ว่าเจนน่าทำได้ดีมากนะได้ไปถึง5คะแนนแล้วก็ถามว่าใครมีแฟนไม่จะไปซักผ้าฮะเกเป็นคนที่มั่นใจมากเรียนเป็นไงบ้างลูกเรียนได้เกรดอะไรลูกก็ดีไหมก็ดีค่ะได้เท่าไหร่ครับลูกหนูได้ที่เท่าไหร่เวลาสอบเงี้ยเขาได้เกรดหรือว่าได้ที่เท่าไหร่ของห้องยังไม่รู้แล้วลูกมันก็ไม่รู้เหมือนกันนุ๊ตเจนน่าหนูเรียนได้เกรดอะไรลูกเขาเรียนส่วนใหญ่จะได้4แต่บางวิชาหนึ่งวิชาหน้าที่คนละเมืองหนูได้ 3.5 3.5 ก็ถือว่าเก่งนะคือสูงสุดเนี่ยคือ4หนูได้เท่าไหร่ลูกยังไม่รู้หน
หนูเข้าโรงเรียนได้ยังลูกเข้าตั้งนานแล้วค่ะเข้าไปทำอะไรอ่ะไปเรียนหนังสือดีคะยังไม่ได้โง่นะคือน้องแก้วเรียนอย่างเดียวครับไม่สนใจเรื่องเกรดมีหน้าที่เรียนไม่สนใจเรื่องเกรดคือเรื่องเกรดเรื่องผู้ปกครองมาเรียนเพื่อการกุศลครับผมไม่ได้หวังผลกำไรนะครับผมลองเดาดูว่าเจนหน้าเนี่ยจะได้เท่าไหร่7ค่ะโหสูงเลยนะมากหรือน้อยน้อยกว่านิดนึงน้อยกว่าให้ทายครั้งอีกนิดเดียวอีกนิดเดียว5ถูกต้องก็สนุกดีเนาะทายแล้วไล่ลงมาก็ถูกละถ้า5เสมอถ้า6ชนะนะดูของรางวัลก่อนอยากได้ไหมหมายเลข2หมายเลข2ไม่เป็นไรจะได้ใช้ตอนที่ออกเดินทางนี่เป็นไงออกเดินทางไปตามต่างจังหวัดที่รักกันดารเอาปักสามตาไปนี่น้ารู้เสียบไหนเกลียวรู้ไหมลูกเอาไว้ใช้อะไรรู้ไหมจริงๆหนูเอาอะไรก็ได้โอ้โหไม่ธรรมดาเพราะว่าทีมเราอะอะไรก็ได้มาหลายชิ้นแล้วฮะพร้อมไหมลูกพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วนะเดี๋ยวจะหน้าไปประจำที่นะลูกนะเดี๋ยวเกลียวก็ไปที่เจ้าหนี้รอบฟ้านะครับอยากขึ้นทั้งบนไหมทุกคนต้องขึ้นหมดแล้วเอาสิบเลยค่ะแล้วก็ลงเร็วๆเลยค่ะโอ้โหไม่มีความกลัวเด็กคนนี้นี่เป็นคนแรกเลยนะเป็นคนแรกที่บอกว่าขึ้นเลยแล้วลงเร็วได้เลยและเป็นคนแรกครับที่ลงมาแล้วพุ่งมาเนาะลงเร็วได้ลูกไม่กลัวหรอครับไม่กลัวค่ะหนูเคยไปเล่นเครื่องเล่นสูงๆแบบนี้ไหมเคยค่ะเคยเล่นรถไฟเล่นในร่างกายของเธออีกสักรอบไหมลูกค่ะเดี๋ยวเฮ้ยผมพูดแล้วในทีมงานก็เอาจริงเป็นลูกที่เกมไหวไหมลูกไหวไหมไหวค่ะค่อยๆลงหรือว่าไงดีลูกเอาเร็วๆเลยค่ะเร็วไปเลยไหวแน่ลูกนะไหวค่ะพร้อมลงมาดูหน้าเขามีความสุขดูเขาแบบเหมือนแบบไม่หน้าเขามีความสุขแต่พ่อแม่เขามีความทุกข์พ่อแม่ไหวไหมลูกวันนี้ไหวค่ะมั่นใจนะค่ะพร้อมนะคำถามจาก CP นะปริศนาฟ้าแลสองนาทีจับเวลาคนที่เรียนได้เกรด A เก่งไหมเก่งค่ะรู้ได้ไงเพราะว่าเกรด A แล้วถ้าไม่เก่งต้องเกรดอะไรก็ต้องจาก A ค่ะตัวที่ตรวจถ้า B แต่ว่าถูกฟังคำถามดีนะลูกนะผลไม้เกรด A เรียนเก่งไหมผลไม้ไม่มีชีวิตค่ะผลไม้เป็นของกินค่ะหนูชอบกินไหมชอบค่ะชอบกินอะไรลูกฝรั่งค่ะฝรั่งแสดงว่าผลไม้เกรด A เรียนเก่งไหมผลไม้เรียนไม่ได้ค่ะเพราะว่าไม่มีชีวิตค่ะเป็นของกินค่ะถูกต้องครับทุเรียนรู้จักไหมทุเรียนรู้จักค่ะชอบทุเรียนเรียนโรงเรียนอะไรทุก็หนูบอกยังไงว่าผลไม้ไม่มีชีวิตยังถามซ้ำถามอยู่ได้คนไม่ชอบถามแบบนี้แต่ว่าต้องถามเพราะมันถูกข้อนี้คำถามยาวแต่ไม่ยากสปาเกตตี้คาโบนาร่าสปาเกตตี้คาโปเอราสปาเกตตี้บาร์เซโลนาสปาเกตตี้ไหนมีจริงขอฟังอีกทีได้ไหมคะได้สิครับสปาเกตตี้คาโบนาร่าสปาเกตตี้คาโปเอราสปาเกตตี้บาร์เซโลนาสปาเกตตี้ไหนมีจริงสปาเกตตี้อันแรกก็คือคาโบนาร่าใช่ไหมค่ะสปาเกตตี้สปาเกตตี้คาโบนาร่าค่ะอะไรล่าล่าเนี่ยนะหนูดูไม่ชัดถูกครับสี่แล้วสี่แล้วแผ่นดินมีลมร่วมหน่อยแล้วจะถึงแล้วมีลมร่วมทีมใหม่จังตีเสมอแล้วข้อต่อไปสำคัญนะครับถ้าถูกเสมอนะถามต่อเลยว่าสปาเกตตี้คาโบนาร่าราด
ซอสขาวหรือซอสแดงเพื่อเสมอซอสขาวค่ะเคยกินไหมหนูไม่เคยทานสีขาวแต่หนูเคยทานสีแดงค่ะแต่ว่าตอบสีขาวมั่นใจถูกครับเสมอแล้วเสมอแล้วโอ้โหเก่งมากไม่น่าเชื่อแผ่นดินเสมอแล้วแผ่นดินนี่ใช้ด้วยมีส่วนร่วมหน่อยคิวแล้วทำมืออย่างนี้ทำมืออย่างนี้เย่เย่โอเคเต็มที่แล้วข้อต่อไปนี้ตอบถูกชนะเลยแล้วสปาเกตตี้ใส่อะไรถึงจะอร่อยแน่ๆตอบครับเรียกว่าไม่ธรรมดาเลยครับสำหรับน้องเกลคนนี้แล้วพรุ่งนี้ใครจะเป็นฝ่ายชนะได้เลือกของเล่นก่อนกันติดตามได้ในปริศนาฟ้าแลบเด็กห้ามพลาดนะครับ CP ไขปริศนาเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนการลดภาวะเสี่ยงของเด็กโตเร็วกว่าวัยทำได้โดยควบคุมน้ำหนักให้เป็นไปตามเกณฑ์เลือกอาหารที่มีโภชนาการให้เหมาะสมและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอซึ่งพ่อแม่คือคนสำคัญที่สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหานี้ได้อ้าวใครจะเริ่มเล่นก่อนครับออกการเล่นก่อนนะครับเล่นก่อนค่ะผู้ชายจะสลายผู้หญิงค่ะไม่ฉันไม่ใช่ผู้ชายออกการเลยเจ้าหญิงมงกุฎเจ้าหญิงนะครับเพื่อความเท่าเทียมกันครับอันนี้เป็นตุ๊กตาบาร์บี้ครับโอ้ขอกันได้ครับจะได้เอาไปเล่นขอบคุณมากเลยค่ะเดี๋ยวไม่ออกกันเป็นผู้ชายแล้วขอรู้ว่ามันไม่มีทางเลือกเลยอ่ะผู้หญิงค่ะเห็นไหมเด็กมันยังกล้าเปิดเผยเราเนี่ยเมื่อไหร่จะเปิดเผยตัวตนคุณแม่อย่าพูดแบบนี้นะนี่หยุดกันได้แล้วเป็นหรอเป็นตอนโดนไฟ